อินทผาลัมมาแล้วมาแล้วโหมาดึกหน่อยนะต้องขออภัยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโหพรีเมียมมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะบานอ้วนนะคะได้รับอินทผาลัมนะคะดูดิโคตรพรีเมียมเลยอ่ะลักษณะแพ็กเกจจิ้งเขาอะนะคะคุณลูกค้าอินทผาลัมสดยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อสิเขาเรียกว่าสายพันธุ์บาฮีเพราะเนื้อเยื่อ 100% นะคะเออเขาบอกว่าเพราะเนื้อเยื่อแล้วมันจะอร่อยและดีพรีเมียมไอ้ยะมันก็ต้องชิมกันหน่อยแล้วนะคะดูนี่ใครที่ชอบแบบว่าเอ้ยอยากลองผลไม้ฉ่ำๆกินแล้วชื่นใจ Good afternoon to you my dear Hi Molly Thailand 11 PM at night โอเคอินทผาลัม you know อินทผาลัมภาษาอังกฤษคืออะไรก็อินทผาลัมบอหรืออะไรเนี่ยทุกคนไม่รู้จักนะภาษาอังกฤษคืออะไรอะ Kingdom of Fruits นะคะทุกคนจากเพจชื่อว่าอินทผาลัมสุรชัยนะคะอยู่บ้านแพ้วนะคะส่วนเขาอะพรีเมียมสุดๆมีลิฟเลตให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะมีวิธีการทานเหมาะสำหรับคนท้องเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะไกลเซมิกอินเด็กซ์ต่ำก็คือดูดซึมน้ำตาลได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหวานแบบสดชื่นให้คุณแน่นอนนะคะผู้ป่วยเบาหวานนะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็บำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้สดชื่นวัดโทนะคะบาดอ้วนจะซื้อกินปีละ1ครั้งถ้าใครติดตามนะบาดอ้วนจะเป็นคนที่แบบซื้ออินทผาลัมกินปีละ1ครั้งเพราะว่ามันออกแค่ช่วงเดียวใน1ปีใช่ไหมคะทางนี้เนี่ยทางสวนเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะส่งให้บัตรอ้วนรีวิวก็รับทันทีเลยนะคะเพราะว่าเราชอบทานอยู่แล้วนะคะปกติจะซื้ออยู่ที่โลละ700ถึง900บาทนะคะปกติจะซื้อที่โลละ700ถึง900บาทนะคะแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่ามันแบบนะคะเดทพรามเหรอเดทพรามอ๋อโอเค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 อ่ะตัวนี้นะคะบาทอ้วนไม่แน่ใจเลยมันจริงหรือเปล่าโลละ390ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คือพรีเมียมสุดๆเลยนะคะดูนี่ดูนี่สอนวิธีการกินด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะกดหัวใจรัวๆกดแชร์ก่อนเร็วเผื่อขอรางวัลเขาได้เธอกดแชร์ให้ฉันก่อนเผื่อฉันขอรางวัลเขาได้นะอ๋อนะคะวิธีทานที่ถูกต้องห้ามกัดตูดห้ามกัดตูดกัดด้านข้างเอออย่างที่รู้มานะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะกินกันเฮ้ยต้องล้างซะหน่อยลุงขาวิ่งล้างให้น้องปรึ้งเดียวนะคะโอ้โหพรีเมียมมากแพ็กเกจจิ้งนะคะรบกวนตามเพจนะบ้านอ้วนอ่ะแท็กเพจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขามี IG ด้วยนะคะ Kingdom of Fruits นะคะแต่ว่าเนี่ยตามเพจเดี๋ยวให้ลุงไปล้างก่อนนะคะแอดลงแอดไลน์ต่างๆหรือยังไงหรือไม่รู้ว่าโลหรือว่ากล่องละนะไม่แน่ใจเคยซื้อกินนะคะน่าจะคือเคยซื้อกินโลละ700ถึง900แบบทั่วๆไปนะแต่ว่าถ้าส่วนนี้ไม่แน่ใจน่าจะกล่องละ390หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้เรื่องราคาไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันดีกว่าถ้ารสชาติดีอ่ะเท่าไหร่ก็ซื้อนะคะเรากินแค่ปีละครั้งเพราะมีประโยชน์มากเลยใครที่เคยกินนะคะเจ้านี้อร่อยค่ะเคยซื้อกินปีที่แล้วอ่ะมีทุกคนเม้นนะเนี่ยแสดงว่าเจ้าดังอยู่นะเพราะว่านางพรีเมียมมากๆเลยนะคะบอกเลยของเขาพรีเมียมมากๆเลยเหมือนเขาก็เปิดโซเชียลไปงั้นแหละแต่ส่วนเขาคือแบบสะพึงบ้านแพ้วอ่ะเดี๋ยวให้ลุงไปล้างก่อนระหว่างรอเดี๋ยวบ้านอ้วนอ่านคุณสมบัติอ่ะลุงค่ะอ๋อโอเคอินทผาลัมมีกี่แบบมีแบบแก่ยังไม่จัดมีแบบแก่เต็มที่แล้วก็มีแบบสุกนะคะอินทผาลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีชื่อว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์มีสรรพคุณหลากหลายอินทผาลัมสดของสวนเราเป็นพันธุ์บาฮีและอัมเอ็ดดาฮานเพราะแบบเนื้อเยื่อรสชาติหวานกรอบยิ่งผิวลายจะยิ่งหวานเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือนในตู้เย็นรสนะอินทผาลัมจะค่อยๆสุกเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนิ่มและหวานจัด
ไม่มีรสฝาดเลยสามารถนำไปปั่นเป็นสมูทตี้เป็นหรือไซรัปทานเล่นเหมาะกับบริโภคไม่เกินวันละไม่เกิน 7-8 ผลอันเลิศค่ะนะคะบานอ้วนอ่านสรรพคุณแล้วรู้สึกดีมากเลยแกนะคะ IG ต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่คุมน้ำหนักหรือผู้ป่วยเบาหวานทานได้ IG คือไกลเซมิกอินเด็กซ์ปะเกี่ยวกับเรื่องการดูดซึมน้ำตาลอะใช่ปะคือปกติเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วเมาเพราะน้ำตาลขึ้นแต่อันนี้คือกินแล้วแบบไกลเซมิกอินเด็กซ์คือต่ำนะคะก็คือดูดซึมน้ำตาลได้น้อยนะครับนี่คนเป็นเบาหวานก็กินได้แล้วก็ปกป้องลำไส้มีกากใยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายขี้ดีพูดง่ายสำหรับคนท้องช่วยเรื่องน้ำนมด้วยไปอีกอุดมไปด้วยอะไรวะเนี่ยโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กช่วยเสริมสร้างกระดูกบำรุงหัวใจและสายตา anyway เราก็คาดหวังถึงความอร่อยนะคุณสมบัติเราก็พอรู้อยู่แล้วพอดีว่าเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ก่อนบานอ้วนสมัยที่ยังเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล นะคะตอนนั้นไม่รู้จักอินทผลัมเคยเห็นตำร้านของฝากที่มันแห้งๆอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เคยชิมก็หวานๆดีก็เฉยๆอ่ะพูดง่ายๆแต่ทีนี้อยู่ดีๆอ่ะมาขึ้นเวรแล้วน้องผู้ช่วยพยาบาลอ่ะเอาสิ่งนี้ปึ้งมาวางอยู่ที่โต๊ะห้องครัวแล้วก็บอกว่าคนไข้เอามาฝากสมัยก่อนโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบไม่มีคือเป็นแบบเคสที่แบบว่าค่อนข้างมีตังค์เนี่ยเขาก็มีตัวนี้มาแล้วก็นะคะให้เราแบบกินอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็กินพอกินเข้าไปตาโตงงอร่อยไม่เข้าใจนะคะหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วเราไปรู้ทีหลังว่ามันแพงมากนะคะแล้วพอหลังๆมามันเริ่มต่ำลงอยู่ในหลักร้อยก็กินได้แต่ก่อนโหแพงนะคะตอนนี้คือหลักร้อยก็กินได้นะคะทีนี้บาดอ้วนกินแล้วติดใจก็เลยซื้อติดต่อกันมาประมาณ4ปี3ปี4ปีแล้วซื้อปีละหนพอซื้อแล้วก็จะส่งให้พ่อกับแม่แล้วก็ซื้อแล้วก็เรากินเองนะคะบาดอ้วนจะรีวิวประมาณปีละครั้งนะคะครั้งนี้เนี่ยบาดอ้วนก็ได้รับเกียรติจากสวนนะคะอินทผลัมสุรชัยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันแหมอรัมภบทเยอะมากแต่เล่าให้ฟังไงอ๋อกล่องละครึ่งกิโลโอเคกล่องละครึ่งกิโลนะคะทุกคนราคาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือทางสวนมาคอมเมนต์ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเขาบอกว่าห้ามกัดตูดนะคะโอ้โหชอบแบบสดๆเลยแม่ใครเคยกินแล้วกด1ใครเคยกินกด1ใครไม่เคยกินดูบานอ้วนรีวิวไปแล้วกันนะคะมีโอกาสได้กินก็อยากให้ชิมนะคะใครที่เคยกินแล้วกด1ใครไม่เคยกินกด2นะคะดูดีอุ้ยต้องตีตรงไหนห้ามกัดตูดคือเคยรู้มาว่าเวลากัดเขาให้กัดอย่างเงี้ยว้าวเราเคยซื้อแล้วมันฝาดว้าวฮะเอาเหรอคืออย่างนี้เหรอเอาอย่างนั้นเราก็สั่งให้แม่ดิสองอันอย่างเงี้ยนะพอดีบานอ้วนคือเจ้าของสวนเขาติดต่อผ่านแอดมินไม่ได้ผ่านบานอ้วนบานอ้วนไม่รู้ราคาก็คือหมายความว่าโลละ390อย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะ390เอ้าอ่ะคุณลูกค้าโอ้ยน่าแอบเอามาขายเนาะโอ้ยทำไมฉันไม่เอามาขายวะฉันมาขายโลละ700ได้ไหมเอาเขาขายกันราคานั้นนะคุณลูกค้า2กล่องเท่ากับ1กิโลไอ้390 Oh my gosh wow is that crunchy yes it's crunchy and sweet ลุงแอดโลละ390เองว้าว so sweet อร่อยหวานมากทุกคนนี่นะคะเขาบอกห้ามกัดตูดเขาไม่ให้กัดแนวขวางอย่างนี้เขาให้กัดแนวอย่างนี้แล้วมันจะแบบกรอบไม่ฝาดเลยคุณพรพิมลขอดูเนื้อเหรอได้เดี๋ยวลองทั้งลูกเล็กลูกใหญ่
อร่อยมากเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปักหมุดให้เขาก่อนคนจะได้ตามไปถูกกันเนาะสาธุโอ้ยซื้อให้พ่อกับแม่กินเนาะไม่เคยเจอถูกอย่างนี้มาก่อนอ่ะเนื้อเธอฉันมีความสุขถ้าลูกค้าเคยทานแบบฝาดมันจะเป็นแบบเพาะเมล็ดว้าว yes it's fruit ว้าวพี่โซดาอร่อยกว่าที่เราเคยกินมาเราแบบเราซื้อโลละ700 800คุณพระปักหมุดเพจให้แล้วไม่มีคำว่าฝาดแม้แต่น้อยอ่ะลุงแอนลุกมาชิมเขาบอกว่ายิ่งอย่างเงี้ยยิ่งจะอร่อยที่เขียนไว้นะถ้าเป็นลายๆสีน้ำตาลจะยิ่งอร่อยอ่ะมันยังไงเอาสองตัวนี้อ่ะกัดแบบนี้นะเธอมันอร่อยแบบความรู้สึกเหมือนกินอะไรเหรอโหเรื่องจริงมันหวานแบบพุ่งมันหวานแบบพุ่งเข้าไปในคอเลยนะความรู้สึกนะคือแบบกัดไปแล้วมันเหมือนกินน้ำเชื่อมข้นๆของน้ำเชื่อมที่เอาไว้ราดลอดช่องอะน้ำเชื่อมแบบนั้นอะแต่มันเป็นความหวานที่คนเบาหวานกินได้มันหวานแบบพุ่งเข้าไปในลิ้นเลยอ่ะหวานแบบพุ่งเข้าไปในลิ้นค่าส่งเท่าไหร่เอาเจ้าของร้านมาตอบด้วยจ้ะพุ่งเข้าไปในคอเลยหวานพุ่งเข้าไปในคอเลยนะไม่ใช่หวานแบบอ๋อก็หวานครับมันหวานแบบหวานพุ่งเข้ามาในคอเลยนะคะไม่เหมือนพุทราหวานแบบชุ่มแนะนำให้ซื้อให้คนแก่กินนะอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมากี่บาทกล่องฮะกล่องละกี่บาทกล่องละ200 กว่าบาท2 กล่องฟังนะ2 กล่องแบบเนี้ย390ว้าวถ้าไม่เกิน3 กิโลกรัม60 บาทตายแล้วเดี๋ยวบ้านอ้วนสั่งนะคะถ้างั้นนี่เขาฝากรีวิว อีนี่ซื้อทุกเจ้าเลยจ้ะโอ้อร่อยที่สุดตั้งแต่กินมาเธอฉันไม่ได้เวอร์นะตั้งแต่หนูซื้อมาอาถามดิลุงอันนี้อร่อยสุดไหมอุ้ยสั่งให้พ่อกับแม่กินนะหาลูกน้ำตาลไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ลูกนี้ลายเพราะเขาเขียนไว้เมื่อกี้ไหนนะดูดิเขาบอกว่าถ้าลูกเป็นสีน้ำตาลมันจะหวานจัดถ้ายิ่งลายมันจะยิ่งหวานเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นความหวานที่พุ่งเข้าไปในคอแปลกมากคือมันที่ประทับใจตอนที่ว่าเป็นพยาบาลแล้วเขาเอามาฝากคือกินเข้าไปกัดเข้าไปแล้วเหมือนกับลูกหมากใช่ป่ะเวลาเราเห็นเนี่ยแต่พอกัดเข้าไปแล้วความหวานมันพุ่งเข้ามาแบบสำลักเลยนะหวานพุ่งเข้ามาแต่ว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันต่ำมากนะคะเนี่ยไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยหมายภาษาทางการแพทย์คือมันเป็นดัชนีของค่าน้ำตาลการดูดซึมน้ำตาลนะคะพอดีเอาความรู้ตัวเองส่วนตัวเนาะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันต่ำเนี่ยคนกินคนเป็นเบาหวานกินได้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้างั้นน่ะนะคะนี่ไงเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักถ้าคุณอยากได้ความหวานอยากได้ความสดชื่นอ่ะหวานกว่าน้ำตาลแล้วก็กัดอย่างนี้นะคะบัตรอ้วนสั่งประมาณปีละหนก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอของใครแต่ที่ผ่านมาที่สั่งให้พ่อกับแม่เนาะมันจะไม่หวานอย่างนี้มันจะมีความฝาดอันนี้ไม่ติดฝาดเลยบาดอ้วนคนตามเยอะนะถ้าโกหกอ่ะคนก็มาด่าอร่อยมากกรอบมากโดนแล้วล่ะบาดอ้วนอ่ะเขาไม่ได้บอกเรื่องโรคไตอ่ะนะแต่บาดอ้วนไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่ามีโพแทสเซียมไม่แนะนำในฐานะพยาบาลนะไม่แนะนำถ้าเป็นโรคไตเนี่ย
โพแทสเซียมไม่นำพาไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่าดีกว่าเดี๋ยวอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์โอเคนะลาวส่งไหมเธอเข้าไปส่งเพจให้หน่อยดิส่งเพจดิโรคไตไม่เหมาะไม่เหมาะจิ้มเกลือจะได้อีกรสไหมครับไม่รู้เลยป่ะมันจิ้มเกลือได้เลยเหรอคะมันอ้วนมันหวานแบบไม่ฝาดหวานแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์แบบกรอบๆแล้วชุ่มคออย่างเมื่อกี้นี้เจ้าของสวนมันอ้วนอยากจะบอกว่ามันมีขนส่งหนองคายนะคะขนส่งตำชายแดนที่เขาแบบเราแค่ไปส่งที่ชายแดนแล้วทางเขาจะส่งให้ที่ลาวอีกทีนึงแต่มันจะมีค่าส่งอยู่เดี๋ยวนี้เลทส่งจะไม่ได้โหดมากนะจริงๆบัดอ้วนมีแผนจะเริ่มส่งลาวแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้แต่ว่าแค่บอกเฉยๆเผื่อมีลูกค้าที่ลาวอยากได้นะคะบัดอ้วนไม่ได้ซื้อค่ะพอดีเพจเขาติดต่อมาโหจริงๆเขาไม่ต้องโหคือพรีเมียมจริงๆเลยอ่ะสวนก็อยู่นะบ้านแพ้วอ่ะโหอยากเอาไปขายอ่ะเราเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงๆในเมื่อบัดอ้วนรีวิวไปแล้วใช่ปะถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้เราจะไม่รีวิวนะเราจะรับมาขายนะเพราะว่าเราซื้อทีนึงมันโลละ700ถึง900อ่ะเนาะใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่อันเนี้ยมันได้แบบโลนึงแล้ว390กำไรครึ่งๆอ่ะแม่พลาดละนี่เข้าใจยังไงเนี่ยเลิศนะถ้างั้นอะซื้อไปขายไปพรีออเดอร์เลยคุณกัญญารัตน์มันไม่มากพอให้เป็นโรคไตปริมาณที่แนะนำให้กินวันละ 7-8 ลูกกำลังเหมาะสมหรือถ้ากินสักโลนึงเนี่ยก็มีให้กินได้ประมาณรอบละไม่กี่กิโลหรอกนะจ๊ะใน1ปีมันกินได้แค่ครั้งเดียวอินทผลัมสดนะกินค่ะถ้าไม่ได้เป็นโรคไตนี่ลูกลายๆอร่อยมากกรอบมากสดชื่นมากแล้วถ้าแฟนเพจนะไปสั่งมาทานนะเข้ามาพิมพ์ในไลฟ์สดบันอ้วนด้วยนะว่าเอ้ยพี่บ้านไปสั่งมาแล้วนะมันเป็นยังไงก็ว่าไปขอบคุณที่อุดหนุนเกษตรกรไทยหยุดไม่ได้อร่อยหนูเอนจอยเจ๊เลิกงานตั้งแต่2 ทุ่มแล้วหนูเคอร์ฟิวพนักงานไม่มีทำงานดึกๆแล้วอุ๊ยเพลินเลยนะว่ะกินได้อ่ะเธอพี่โปเก้คือมันมี IG ต่ำGIไกลซามิกอินเด็กซ์เขาเขียนไว้ว่า GI ใช่ไหมถ้า GI แปลว่าไกลซามิกอินเด็กซ์คือแปลว่าดูดซึมน้ำตาลได้น้อยเพราะฉะนั้นนะคะมันสามารถกินได้ในคนที่ควบคุมน้ำหนักและเป็นผู้ป่วยเบาหวานว้าวไม่ฝาดเลยถ้าฝาดว่าก็ติดฝาดนิดนึงอะไรเงี้ยเธอเสร็จง่ายไปอ่ะส่งต่อให้พ่อกับแม่ดีกว่าเนาะอันไหนนะก็ต้องเล็กทำใหม่ไม่มันอยู่ได้ข้างนอกตู้เย็นอ่ะไม่หยุดเลยอ่ะ
หวานอร่อยมากกินหมดนี่แหละครึ่งกิโล2คนผัวเมียจบกินดีนะลุงเนาะกินดีนะคะไม่รู้ต้นที่วัดพี่หลวงเป็นไงบ้างที่เราเห็นสมัยก่อนที่อยู่ข้างโบสถ์ไงข้างหอประชุมจำได้ปะดีใจนะคะตรงที่ราคามันถูกนี่แหละเราได้ของดีแล้วก็ถ้าเข้าไปส่องเพจเขาก็บานอ้วนว่าดูพรีเมียมดีค่ะโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่มากจะหมดแล้วกินเพลินเอาลูกอันนี้พงนี้ใหญ่ทำไมทักเพจไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าค่ะอันนี้เพจเป็นเพจหรือเป็นยูเซอร์มาทักเอ่ยเอ็นจอยเอ็นจอยโทรพรุ่งนี้จบเจ้าเจ๊กรอบอร่อยรีบสั่งนะเดี๋ยวเต็มนะเดี๋ยวบาทอ้วนขอสั่งด้วยนะคะเจ้าของเพจดูอยู่หรือเปล่าขอสั่ง2กล่องเราขอสั่ง2กล่องนะต้องของเพจดูอยู่หรือเปล่ากลัวแย่งกับลูกเพจเราจะสั่งส่งไปให้พ่อกับแม่ไม่ฝาดเลยเขาบอกว่าเขาปลูกด้วยเนื้อเยื่อเขาไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ดเพราะฉะนั้นรับประกันความฝาดเอ็นจอยโทรมาเยอะพรุ่งนี้จะลุกหยุดไม่ได้ปะไปเรื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเคยซื้อโลละ700ถึง900สมัยก่อนโลหันกว่าว้าวอย่าเอาไปขายอย่าเอาไปขายฉันไม่ขายกล่องละ390อันนี้มัน2กล่อง390นะเอาไปขาย390ก็ไม่ขี้เหร่เลยนะอร่อยแบบอร่อยแบบหายวับหายวับเลยนะคนเป็นเบาหวานกินได้นะคะป้องกันมะเร็งในลำไส้แล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายจริงมีโพแทสเซียมสูงแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงเสริมกระดูกและบำรุงหัวใจและบำรุงสายตามีวิตามิน A ด้วยรู้แต่ว่ามันมีวิตามินเกลือแร่เยอะในเนี้ยนะคะรู้ว่ามันมีประโยชน์แบบอลังการมากเขามีลัทธิกินกันเลยนะที่ทางแบบตะวันออกกลางใช่ไหมคะลุงที่เขากินกันเยอะๆที่ว่าเขากินกับกาแฟกินกับแบบมีวัฒนธรรมการกินไม่ประเด็นคือกลายเป็นว่าประเทศไทยตอนนี้ปลูกกันเยอะแล้วคนที่จะอยู่ได้คือคุณภาพประโยชน์เยอะพี่ปุ๊กเก้หนูรู้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ว่าตอนนั้นที่หนูได้กินแล้วหนูตกใจใช่ป่ะแล้วหนูก็หาใน Google หาดูว่ามันยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงหลังๆ 4-5 ปีมานี่มีเงินก็ซื้อกินทุกปีปีละ1ครั้งก็คือสั่งกินเอง1ส่งให้พ่อกับแม่1คุณวันดีบอกว่าเหมาะกับคนท้องอ่ะใช่ค่ะถูกต้องเหมาะกับคนท้องช่วยเรื่องนะคะฮอร์โมนช่วยเรื่องน้ำนมหมดเป็นการรีวิวที่แบบ
ลุงถ้าจะกินกันขนาดนี้ไม่ฝาดมากว่าเราทำไมไม่ฝาดโอ้ทำไมของเขาอร่อยจังวะในยุคนี้นะคะบาดอ้วนกินงี้นะในยุคอย่างนี้นะคะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยโปรดักที่ราคาถูกแบบนี้เนี่ยอ๋อสามีทานมาแล้วเกือบโลค่ะอืมใช่ใช่ค่ะมันมีประโยชน์ค่ะแล้วมันไม่อันตรายมันเป็นผลไม้ที่หวานแต่ไม่อันตรายอ่ะเออนะคะบัดอ้วนชอบมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีนะคะเป็นความหวานที่กรอบกินง่ายอร่อยแต่ไม่ได้หวานจัดนะแต่ไอ้ลูก2ลูกที่เราแบ่งกันกินอ่ะหวานจนสำลักเลยก็เลยว่ามองหาเลยเนี่ยลูกลายๆจะยิ่งเขาเขียนไว้ในลิฟเลตเลยนะเขาบอกว่ายิ่งผิวลายๆจะยิ่งหวานซึ่งจริงฝาดไม่ฝาดเลยนี่แหละประเด็นคือไม่ฝาดเลยนะคะส่งไกลๆจะกรอบไหมเหรอเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกตู้เย็นยิ่งดีเลยมันจะยิ่งหวานเก็บไว้ได้1เดือนเลยจ้ะในตู้เย็นหนูว่าคงได้เป็นอาทิตย์นะที่ไม่ใช่ตู้เย็นน่ะมันเป็นเหมือนพวกกลุ่มพวกปาล์มอยู่แล้วนี่นะเนาะพวกผลลูกอันนี้มันอยู่ได้นานเหมือนพวกมะพร้าวไงเขาให้ไม่ให้กัดอย่างนั้นเขาให้กัดแนวตามยาวอันนี้อันนี้ ลุงแอดเย็บไปเป็นพวงเลยอะ หมดแล้วนะอุ้ยพี่เดือนคิดถึงพี่เดือนหนูอยากรู้ว่าเยอรมันเป็นยังไงมั่งแถวบ้านพี่เดือนอันตรายไหมพี่จิราจ๋า พี่จิราไปสั่งเลยเร็วๆหนูเห็นคนไปสั่งกันเยอะมากหนูก็จะสั่งให้พ่อกับแม่เนี่ยหนูก็ไม่ได้รู้ราคาเนี่ยจนเขามาบอกนี่แหละเนี่ยว่า390ไอ้เราก็นึกว่าไอ้เรานึกว่ากล่องละ390จ้าจารวีลูกรักคิดถึงนี่นะกินตามขวางนะอย่ากัดตูดนะเขาบอกไม่ให้กัดตูดเขาให้กินกลางขวางเนี้ยเธอมันกรอบพี่พูนสุกสั่งเหอะคือบาร์อ้วนอ่ะจะสั่งปีละครั้งอยู่แล้วรอบหน้าก็คือส่วนนี้เลยจ้ะส่งให้คนแก่ที่บ้านกินมันดีค่ะคนแก่กินแล้วดีต่อสุขภาพคนเป็นบันเบาหวานก็กินได้คุณพี่รีบไปสั่งด่วนเลยหนูดูออเดอร์เต็มแน่นอนเนี่ยเจ้าของสวนดูอยู่ก็บอกด้วยเอา2กล่อง390บวก60ใช่ไหมเมื่อกี้บอกมาค่าส่ง60ใช่ไหมไม่เกิน3โลอ่ะอย่างนี้คือโลนึงก็ยังค่าส่ง60อยู่ส่งให้พ่อกับแม่กินไกลสมิกอินเด็กต่ำอย่างเงี้ยกินแล้วปลอดภัยจัดไปเหยียบร้อนแบบแห้งหนูไม่ค่อยอินฮะรอบหน้าส่งให้คุณพยาบาลอ้วนแบบจัดทั้งจัดแปลว่าอะไรอะลุงแบบอย่างเงี้ยเหรอพี่มันเป็นอย่างเงี้ยเหรอบื้อออกมาอย่างเงี้ยเหรอพวงเฮ้ยหยุดนะขอไปหาที่ส่วนได้ไหมก็เนี่ยหนูเปิดโลกให้เนี่ยเคยได้ยินอาจารย์หมอพูดแต่แบบก็อ่านชัดๆแล้วนี่ไงว่าเนี่ยมีไกลซามิกอินเด็กซ์ต่ำไกลซามิกอินเด็กซ์ก็คือการดูดซึมน้ำตาลได้น้อยเป็นความหวานที่ได้มาฟรีๆแบบไม่ได้แบบไม่ได้มีความอันตรายจากความหวานเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
และผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำหนักอยู่เพราะฉะนั้นจัดให้เต็มที่มกนะแต่ก็ไม่ควรทานเกินวันละไม่เจ็ดถึงแปดผลไม่ควรทานเกินวันละ7ถึง8ผลสัตว์เรียบร้อยแล้ว2คนกับสามีนะคะครึ่งกิโลเบาๆไม่มีความฝาดเลยเนี่ยเขามาคอมเมนต์อยู่เนี่ย Hi Rita You know Dead Plum Dead Plum Dead Plum Plum Sweet and Crunchy เฮ้ยถามจริงพี่พูนสุขจัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดิสคัทกันว่าแบบเฮ้ยเธอได้กินหรือยังเป็นยังไงบ้างหวัดดีมะหนูเรียกมะตามพี่บะนะหนูควรเรียกว่าอะไรดีอ่ะหนูควรเรียกว่าอะไรดีอ่ะอยากให้หนูเรียกว่าอะไรบอกหนูสิบอกกับหนูสิ พี่พูนสุขหนูอยากมีประสบการณ์ร่วมกับพี่ต้องจัดแล้วพี่ก็มาเมามามอยกับหนูเพราะว่าปกติหนูซื้อปีละครั้งอยู่แล้ว พี่ปุ๊กเก้เขาบอกว่าไปทำสมูทตี้ได้ลุงสี่ลูก ให้เทียบเหรอเหมือนอะไรอยู่วะลุงไม่เหมือนอะไรเลยยูนิคสุดๆเหมือนอินทผลัมLike and share, follow and support this page. Thank you. Oh, thank you, Rita, for your support. And cheer up always. สัตว์สองคนหนึ่งกล่องอู้ลูกลายนะลุงมันต้องเป็นปฏิกิริยาเคมีอะไรบางอย่างอธิบายได้ยังไงดีอะไอ้ลูกที่ลายๆเนี่ยใครเคยกินหอยนางรมไหมแล้วกินหอยนางรมเฉยๆอ่ะก็อร่อยหวานแล้วรู้สึกสดถูกไหมคะแต่พอเอาหอยนางรมอ่ะมากินกับยอดกระถินนะแล้วมันมีความหวานแตกซ่านออกมาจากการกินกระถินผสมกับหอยนางรมอ่ะมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาเคมีบางอย่างที่มันหลั่งความหวานออกมาอินทผลัมเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเรากินอะไรบางอย่างกรอบๆแล้วมันมีความหวานที่พุ่งออกมาจาก texture ของการเคี้ยวให้เราไม่รู้สึกเหมือนให้เราได้แบบ destiny หรือว่าได้รู้สึกประทับใจกับว่าไงดีอะประสบการณ์การลิ้มรสที่ไม่เคยได้กินมาก่อนอะบาทอ้วนลงทุนซื้อโลละ7 800 900เพราะอะไรบัดว่ามันเป็นรสสัมผัสที่แปลกประหลาดแล้วก็พรีเมียมอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะอันนี้อธิบายได้แบบนี้เขาเรียกว่าเส้นความหวานขึ้นอ๋อลูกลายเส้นสีน้ำตาลมันคือเส้นความหวานยิ่งลายมากจะยิ่งหวานมากใช่ค่ะถือว่าบาดอ้วนแชร์ความรู้สึกจากผู้บริโภคให้ดูก็แล้วกันว่าทำไมอินทผลัมเนี่ยถึงเป็นผลไม้ที่กำลังนิยมเพราะมันมีความมหัศจรรย์เวลาเรากินอ่ะมันแตกความหวานอยู่ดีๆมันหวานแบบซ่านขึ้นมาแบบพิลึกมากแล้วก็กรอบอร่อยนั่นเลยซะเลยรสบ่อธิบายได้แบบนี้แหละเธอฉันก็เนี่ยนั่นแหละกัดแบบนี้นะอย่าไปกัดอย่างงี้นะให้กัดอย่างงี้นะแล้วมันจะรับความหวานได้เต็มที่พอกัดแล้วมันจะแบบกัดเข้าไปวืบแรกมันก็จะแบบงงพอถึงลิ้นเมื่อไหร่วืบหวานแบบวืบขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องลองเธอเดี๋ยวหาว่าวืบ texture like apple no rich of fiberRich of fiber and sweet.
like a sweet oh, cannot explain. Sweet, good. อธิบายไม่ถูกพยายามจะคิดให้ว่าเหมือนอะไรวะเอาแค่เท็กเจอร์ก่อนนะเอาไม่เอารสชาตินะขายยอดมะพร้าวบอกว่าไม่ยอดมะพร้าวมันก็เอายอดมะพร้าวโคนๆมาหน่อยนึงอะยอดมะพร้าวยอดๆมันจะอ่อนๆใช่ไหมจะเหมือนยอดมะพร้าวตรงโคนๆอะโน่พุทราไม่ใช่เลยพุทราเนื้อมันจะละลายแต่เนื้อมันจะเป็นไฟเบอร์อันเนี้ยเหมือนกากมะพร้าวอ่ะฟิลแบบเหมือนกินกากมะพร้าวเหมือนมะพร้าวลูกเล็กเหมือนลูกปาล์มเล็กๆแต่ไม่เคยกินลูกปาล์มแต่ความรู้สึกว่ามันคือลูกมะพร้าวชนิดหนึ่งแต่มันจะแบบมันจะชื่นใจมันจะหวานมันจะกรอบพุทราจีนมันก็จะมีความเนื้อเป็นโฟมๆนะพุทราเกาหลีใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันจะมีแบบความมันรู้สึกเหมือนลูกหมากที่มันมีใยอ่ะแต่มันไม่ถึงกับข้าวใยในความรู้สึกบานอ้วนนะหวานอร่อยเออราคาถูกดีนะทุกคนอร่อยมากกินทั้งสดทั้งแบบสดทั้งอิมพาลัมสมูทตี้ที่พิษณุโลกเปิดสวนให้ชิมไอ้สมูทตี้นี่นึกไม่ออกจริงๆว่ามันจะยังไงนึกไม่ออกเหมือนกินกรอยอ่ะคนละอย่างเลยพี่กรอยนี่แบบคนละอย่างอันนี้เหรอคะทุกคนเอานิ้วสัมผัสจอตอนนี้เลยตึงแล้วกดวาร์ปที่เพจเขาเลยจ้ะพรีเมียมสุดๆเข้าไปดูที่สวนเขาเลยค่ะเขาถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วแบบเป็นสวนที่แบบว่าตลาดบนที่สุดนะคะอ่ะกะว่าอ่ะโล900เบาๆนะคะกัดเข้าไปเกิดปรากฏว่าช็อกค่ะ2กล่องบัดว่นเข้าใจว่ากล่องละ390ปรากฏว่า2กล่อง1กิโล390มันไม่เหมือนอะไรเลยจริงชิมเอาเหอะถูกด้วยถ้าเทียบกับราคาที่เคยกินมานะถือว่าได้รีวิวแบบสวนสุรชัยดูเขาซับนงซับในให้อย่างดีมีการสอนวิธีกินพูดนะเนี่ยสอนวิธีกินอ่ะเดี๋ยวพาดูโอ้ยKingdom of Fruits We serve fresh fruits 100% อินทผลัมสดบาฮีเพาะเนื้อเยื่อแบบ 100% เหมาะสำหรับคนท้องผู้ป่วยเบาหวานช่วยเรื่องการขับถ่ายบำรุงร่างกายส่งให้แม่จ้าส่งให้แม่จ้าส่งให้พ่อจ้า2กล่อง390จ้าไปส่งมายังพี่ปุ๊กเก้ไปส่งมาดูดีอยู่ก็สั่งเลยจ้าพี่ๆจ๋าดูดีพรีเมียมมากถ่ายรูปแพ็กเกจดีเนาะพูดถึงอ่ะเขาพัฒนาแบบว่าเขาเรียกอะไรพัฒนาเขาแบรนดิ้งได้ดีนะบานอ้วนว่าเขาแบรนดิ้งได้ดีมากแต่ราคาคือส่วนทางมากจ้ะตอนนี้เขาพรีออเดอร์กันนะคะโลนึงไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะพอมากินอย่างนี้แล้วรู้สึกมันคุ้มเงินแล้วทุกปีเรากินก่อนหน้านี้โลละ700-800บาทคืออะไรเพราะฉะนั้นไปต่ำค่ะพอละไม่ไหวแล้วหมดไปครึ่งกิโลแล้วอิ่มตำล่ำเลยทำไมวันนี้นอนดึกพี่บุเก้
อีก2นาทีเที่ยงคืนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเช็คสเตทเมนต์แป๊บๆๆๆอีก1นาทีทันมั้ยเนี่ยกูรู้ๆๆFacebook อ่ะแบบเริ่มกดดันบานอ้วนแบบมากๆเลยอะค่ะกดดันมากเลยอะตอนนี้หมดรอบแล้วมั้ง700บาทกินดีค่ะเป็นเบาหวานไม่ค่ะอันนี้คือโลละ390ค่ะนี่คือโลละ390เนี่ยได้2อันเนี้ย390ค่าส่งเท่าไหร่นะเมื่อกี้60ถ้าเกิน3โลก็คงบวกอีก60 Facebook แบบกดดันอะพี่บุเก้หนูขอฟ้องหน่อยได้ปะขอฟ้องหน่อยได้ปะใครอยากฟังกด1ก็เรื่องเดิมๆแหละเราก็ไม่ได้อยากโทษอะนะแต่ก็แบบคุณพี่เดี๋ยวหนูจะพัฒนาตามที่คุณพี่แบบกดดันหนูก็แล้วกันหนูรู้แล้วว่าหนูต้องทำตัวยังไงแต่ว่ายังไงก็แบบผ่อนคลายผ่อนปลนบ้างเคยซื้อ700นี่ก็700ถึง900ซื้อเคยซื้ออยู่ทุกปีอยู่แล้วแต่อันนี้คือโลละ390นะคะแล้วบานอ้วนรีวิวแบบครึ่งกิโลให้ดูเลยค่ะนะคะซัดหมดไปเรียบร้อยไม่มีการติดฝาดใดๆเลยไม่มีการติดฝาดใดๆเลยสาแก่ใจจริงๆนะคะเดี๋ยวบัดอ้วนจะส่งให้พ่อกับแม่ด้วยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของผลไม้แบบนี้มันบัดอ้วนว่ามันเก๋ดีนะคะมันสดชื่นคือ Facebook แบบตรวจสอบยิบมากนะคะบัดอ้วนระแวงไปหมดแล้วเนี่ยต้องมานั่งดูข้อความตลอดเวลาว่า Facebook ส่งอะไรมาเตือนไหม Facebook ไม่ได้ส่งมาเตือนนะแต่ว่าบอกณที่โพสต์เลยว่าเราจะขอประมวลอะไรสักอย่างลุ้นอยู่เนี่ยดูอะไรที่เตือนน่ะนี่คือข้อความที่ Facebook ส่งมาเตือนเพจนะแล้วเตือนแต่ละทีก็คือปิดค่าการมองเห็นไปเรื่อยๆทางที่ใจเนี่ยมีให้กับผู้ประกอบการอยากจะรีวิวมีคนจะส่งปลามาให้กินแบบปลาแดดเดียวหรือส่งกุ้งอะไรเงี้ยที่ได้ปฏิเสธไปนี่ไม่ใช่ว่าเออรังเกียจรังงอนนะคะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะคุณอาจจะเสียเงินฟรีอะในความรู้สึกอะนะคะบางคนก็แบบไม่เป็นไรอยากส่งให้กินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับนะคะเดี๋ยวรอให้แน่ใจก่อนรับแต่แบบบางอย่างอะไรเงี้ยเสียงอย่างวะโดนหมดลำไยอย่างวะตรวจสอบอยู่เกือบ20นาทีกว่าจะขึ้นฟีดให้นะเมื่อกี้โซเฟียรู้ปะบานอ้วนได้เวิร์นเวิร์อยู่สองสามโพสต์ใครเห็นมั้ง คือแบบมันโกรธอะเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะอย่างแค่รีวิวน้ำจิ้มลูกชิ้นอย่างเงี้ยขวดหาว่าเป็นขวดแบบผิดต่ออะไรวะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน่าจะคิดว่าเราเอาเหล้าเอาสูตรอะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยเพจยังไม่ทักกลับอ๋อคุณพี่กัลยาก็ทักเพจสิคะคุณพี่ทักเพจสิคะเลือดเลือดเธอดูเธอดูดิฉันว่าไงอ่ะเนี่ยดูดิของเขาดีแท้วะเอาเฟซส่วนตัวไลฟ์ไม่ได้ดิเราต้องมีจุดยืนในเพจไม่ได้โซเฟียมันต้องยังไงมันก็ต้องแบบดูดีอ่ะรีวิวแซลมอนก็โดนลบคลิปรีวิวปูรีวิวปูปูจอไม่ได้เป็นรูปตัวปูแต่เป็นเนื้อปูยังรู้อีกปวดหัวเลยกูยังรู้อีกว่าน่ะคือปูเพราะให้คนพิมพ์มาว่าปูในปูแซลมอนแช่ซอสแซลมอนจิ้มชาชิมิมึงรู้อีกไม่ได้มาเป็นรูปตัวปลาแค่เป็นเนื้อปวดหัว
เมื่อกี้ปลาสลิดขึ้นมาว่าขอดูก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยขอดูก่อนนะประมาณว่าเรากำลังประมวลวิดีโอของคุณจะโพสวิดีโอในไม่ช้าโปรดรีเฟซภายหน้าในภายอะไรนะหน้านี้ในภายหลังวสันแล้วเราก็ให้ผ่านก็โอเคซื้อเรียบร้อยเพจทักกลับมาเร็วใช่ค่ะเตือนแล้วเฟซสั่งบล็อกด้วยกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมทารุณสัตว์ป่ะงงไปหมดคนจะโดนหายใจก็โดนก็ใช่อยู่ก็จริงคือถ้าได้โดนแล้วอะเราคุยกับโค้ดอยู่นะโค้ดที่เขาแบบดูเรื่องอะไร Facebook อะเขาก็บอกว่าถ้าคุณได้โดนสักครั้งนึงอะ AI มันจะจับจ้องเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเราจะต้องมาทำตัวเป็นอะไรว่าภาษาอังกฤษจำชื่อไม่ได้ละมาดามมิกประมาณว่าเราก็ต้องแบบประมาณว่าอย่าทำผิดกฎเออประมาณนั้นนะคะอย่าทำตัวเป็นขยะอะไรเงี้ยอย่าเป็นโพสขยะโพสขยะคืออะไรงงไม่เข้าใจสั่งให้แม่กินละอีจริงพี่ปุ๊กเก้สั่งให้แม่ให้พ่อกินเราไม่ได้อยู่ก็สั่งให้พ่อให้แม่กินโอ้สดสดายจ้าสดสดายสั่งไปเถอะสั่งให้พ่อกับแม่กินบ้านว่าจะสั่งให้พ่อกับแม่กินกำลังคิดว่าจะสั่งให้พ่อกับแม่หรือจะส่งอันนี้ไปให้ดีเดี๋ยวสั่งใหม่ดีกว่าได้อุดหนุนเขาด้วยเขาอุตส่าห์ส่งมาให้กินเนี่ยบ้านอ้วนอ่ะนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกถ้ามีเวลาจัดสรรเวลาได้นะอยากสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วไทยเลยถ้าฉันดังฉันมีคนกดไลค์ฉันเยอะๆนะฉันจะไม่ใช้ชื่อเสียงฉันในทางที่ผิดฉันน่ะจะมาทำให้พวกเธอรวยไปกับฉันฉันจะทำให้เธอผู้ประกอบการเธอต้องได้ดีไปกับฉันมันเป็นยุคที่เราต้องเดินจูงมือกันไปถ้าใครมีความตั้งใจจริงนะคะทำโปรดักต์ให้ดีจริงมีความตั้งใจสู้ไม่ถอยนะคะเอาถ้าฉันมีพื้นที่ให้อ่ะฉันก็ช่วยเต็มที่เลยนะฉันก็ดันเพราะแฟนเพจฉันเขาก็ช่วยดันอะไรเงี้ยก็ช่วยกันอ่ะไม่รู้สินะคะมันดีนะเธอการช่วยกันไปกันมาละเพราะว่าบานอ้วนมีวันนี้ได้ก็เพราะมีโอกาสดีๆนี่แหละจากคนที่แบบเขาแบบว่าใจดีอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลหรือส่งเสริมเราเสมออะไรเงี้ยเราใช้ชื่อเสียงเราให้เป็นประโยชน์คนอื่นไปแบบเนี้ยดีกว่าพี่ปูเก้เธอนี่เป็นคนตลกเนาะด้วยความเคารพพ่อตายแล้วใช่ไหมพ่อก็เลยอดกินเอ้ยตลกร้ายที่สุดไม่คิดว่าจะได้คุยกับพี่ปูเก้ในเวลาเที่ยงคืนแบบนี้นี่ระวังเถอะนะสัปดาห์หน้าพี่ปูเก้จะสรวนค่ะเพราะจะเข้าสู่แบบแผนการดำเนินชีวิตแบบเดิมตอนนี้นะคะพี่ปูเก้ทับคำวินิจฉัยทางการพยาบาลนะคะถ้าเกิดจะต้องให้พี่ปูเก้ว่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบแผนการนอนเปลี่ยนแปลงแบบแผนการทำงานเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอเข้าสู่โหมดกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะคะจะรู้สึกสรึมสรือเจ็ดแหลกบัดอ้วนนะคะคือเลิกในการรับรถคือรถเนี่ยรถพอดีเราซื้อรถคันนึงทุกคนซื้อรถให้บริษัทคันนึง แล้วทีนี้เราก็ประมาณแบบ ซื้อรถคันนึงเฮ้ยจะพูดว่าอะไรวะลืมเลย แล้วทีนี้มันเสร็จตั้งแต่วันที่15นะคะ เขาจะล็อกดาวน์เพิ่มแล้วนะแล้วแต่ยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็รอปรับตัวแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงโซเฟียแต่ไม่สามารถรับรถเร็วกว่านี้ได้เพราะว่าเลิกต้องเป็นวันจันทร์ตอนเช้ากับพฤหัสเช้าถึงเย็นจันทร์เช้าตื่นไม่ไหวก็เลยต้องเป็นพฤหัสหน้านะคะทุกคนรถจะมาส่งนะคะโอเคจ้าขอบคุณนะคะที่มาติดตามใครยังไม่ง่วงก็คุยกันเนาะแป๊บๆเนาะเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์สดนี่หว่าโอ้โหมันก็ชีวิตไม่ให้อะไรไปไหนก็ไม่ได้อยู่ดีทุกคนโควิดเยอะชะน่ากลัวจริงเนาะเที่ยวนี้คือแบบโหดมากน่ากลัวมากทุกคนล้อมไปหมดแล้วจ้ะโควิดใครที่เป็นอยู่แล้วดูอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะขอให้แบบ
รวบรวมกำลังใจนะคะแล้วก็แบบขอให้อาการดีขึ้นแล้วก็หายไวๆนะคะกลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้นะคะขอให้แบบจบเร็วๆอ่ะคืออยากให้แบบลูกค้าโทรตามไม่หยุดเลยใช่ไหมหิวรัดหน้าไงหิวรัดหน้าไงแล้วที่บ้านขายดีไหมได้ทุนนะได้ทุนวะชั้นล่างอ่ะร้านสาขาแม่ขายดีไหมพี่บุเก้ขายได้แต่หน้าร้านถูกปะนี่เธอฉันก่อนฉันเปิดไลฟ์กินนะไปดูมาวินฟินเฟอร์ทำมาม่าหมูสับเหมือนต้มยำร้านลุงป้าพี่บุเก้จำได้ปะที่หนูไปกินกับไอวีอ่ะต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านลุงป้าปะเออนั่นแหละแล้วมาวินอ่ะเขาทำพูดแล้วก็อยากกินเนื้อรัดหน้าอืมคือเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะบานอ้วนว่ามันน่ากินมากแป๊บได้คือคนหาของกินกันเยอะโอ้โหดูหมูสับดูปริมาณหมูสับเราเยอะไปไหนโอ้โหจะไปเยี่ยมเยี่ยมไปบ้าจริงบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวก็หมูสับดูดูความเยิ้มดูความเยิ้มโอ้ยอย่าเพิ่งไหลมาหืมเป็นที่คำนะฮะไปดูน้ำลายของว่าดีเหรอคะอย่าเพิ่งไหลออกมาหืมยังมาตูมนะเยิ้มเยิ้มนะฮะมีหมูอยู่ข้างบนแบบนี้มากมายพริกท่วมขนาดนี้นะคะวันนี้จากร้าน Hop Coffee House นะคะรีวิวกันไม่หวั่นไม่ไหวจริงเธอไปดูนะฉันติดฉันก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูทีไรฉันคือแบบเขาก็ถ่ายมือถือธรรมดานะไม่ได้แบบตัดต่ออะไรพิลึกพิลั่นทำไมเธอต้องแต่งตัวให้แต่เขาจะแบบสุดโต่งด้วยรสชาติเนี่ยเขาคือถ้าเขาอยากกินแบบเผ็ดมันต้องเผ็ดจัดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันใช่เลยไงเป็นเลยแบบนี้ซื้อหมูคือทำน้อยไม่เคยเป็นหมอแล้วนี่ระหว่างนี้นะฮะเราลวกตับด้วยนะครับคุณพัชรินบอกว่าติดอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ติดมายังไงดูแลตัวเองดีมากก็ยังติดบอกตรงเลยนะคนที่ติดอย่าได้รู้สึกผิดอะไรเลยบางทีเราก็ดูแลตัวเองดีมากแล้วแต่แบบเชื้อมันอยู่ทุกที่แล้วอะตัวเองนะคะเราไม่เคยแบบนะคะในช่วงแรกๆอะมันก็เกิดจากพฤติกรรมถูกปะในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วนะที่จะป้องกันตัวเองได้อะไม่ใช่ไม่ง่ายนะหมายถึงว่าไม่ง่ายที่จะติดนะไม่ง่ายนะที่จะป้องกันตัวเองได้อะเราไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยมันใกล้ตัวจนตกใจแล้วว่าบางคนแบบระวังตัวดีมากอย่างที่เรารู้ว่าเอ้าแล้วทำไมเขาติดโอ้โหมันแบบเราไม่สามารถมองเห็นนะเราเหมือนหลับตาแล้วเราระวังตัวเอาอะแต่มันก็แบบมีโอกาสที่จะแบบพลาดอะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดความรุนแรงนะคะในทุกๆคนที่เป็นอะไรเงี้ยไม่แรงพอที่จะแบบให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปมากกว่านี้เพราะว่าช่วงแรกๆถ้าเป็นกันยังไม่เยอะสิ่งที่เสียดายคือทรัพย์สินถูกปะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยชีวิตรอดก่อนตอนนี้คุยกันที่ร้านแล้วนะว่าเมบีคือบางครั้งบานอ้วนอาจจะไม่ไปที่ออฟฟิศแล้วนะบานอ้วนจะอยู่เซฟเฮาส์ก็คืออยู่บ้านหลังนี้นะคะไม่ไปไหนไม่ออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นเราก็จะให้น้องๆอ่ะยังคงทำงานและกักตัวอยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าทุกคนสังคมก็คือแคบๆถ้าไม่อยู่ที่ร้านจะให้ไปที่ไหนนั่งทำงานอยู่ด้วยกันแยกย้ายกันแค่ตอนกลับไปนอนที่บ้านสัมผัสให้น้อยที่สุดทุกคนกลัวหมดถ้าได้เผลอติดเนี่ยมันรวนกันไปหมดเลยมันรวนไปหมดคิดถึงมันนึกภาพไม่ออกเลยอะซึ่งแบบนึกไม่ออกแต่มันก็ต้องนึกให้ออกว่ามันต้องฟันฝ่าให้ได้อะนะคะกำลังใจอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีซ้ำเติมใครทั้งนั้นอะทุกคนจริงเพราะว่าบ้านอ้วนก็อยู่กันเป็นสิบอะทำงานอะใส่แมสล้างเจลแล้วยังไงอะห้องน้ำเดียวกันขนาดสเปรย์แอลกอฮอล์มาให้ฉีดทุกรอบมันอ้วนก็เชื่อว่ามันเอาไม่อยู่หรอกถ้ามีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเผลอรับเชื้อมาทำงานร่วมกันอะโอกาสในการติดมันน้อยก็จริงแต่มันเยอะแยะไปหมดแล้วยังเลยพี่เดือนโดนเลื่อนฉีดยานะคะแล้วไปรอฉีดยากันแออัดงงไปหมดประเทศไทยตอนนี้คล้ายๆกับอินเดียเข้าไปทุกทีแล้วเริ่มตายในบ้านอ่ะพี่แล้วตัวเลขที่โชว์ทุกวันออฟฟิเชียลเนี่ยบาดอ้วนชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะคนไม่มีสิทธิ์ที่จะแค่ได้ตรวจให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่ะบางคนน่ะ
ทั้งบ้านอะอยู่ด้วยกันแล้วไปไหนไม่ได้รู้แน่ๆคนหนึ่งติดแต่ทั้งบ้านไม่สามารถหาวิธีการตรวจแน่ชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อขึ้นทะเบียนก็มีแค่คนในบ้านคนเดียวที่ยืนยันว่าติดแต่คนอื่นที่อยู่ด้วยกันงัวเงียกันอยู่อะก็ไม่ได้รู้ตายในบ้านถ้าตรวจทันก็ได้ตรวจว่าเป็นหรือไม่เป็นโควิดอะใช่ปะเขามีชุดตรวจพอหรอใช่ไหมมันน่าคิดไหมไอ้โบเพิ่งบอกมาเนี่ยแต่ก็เราก็ไม่แน่ใจว่าวัดที่รู้จักอ่ะเขาถ้านับโควิดอ่ะเขาอ่ะ90ศพละแค่วัดเดียวในสถานที่หนึ่งอ่ะที่ไม่ขึ้นทะเบียนอีกอ่ะที่ตายแบบยังไงอ่ะจะไปรู้หรอไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แบบที่สังกัดแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าข่าวสารตรงนี้มันยังไงอะไรเงี้ยเราเป็นประชาชนอ่ะเราไม่แน่ใจอ่ะมันแบบมันไม่รู้แล้วอ่ะหมอพยาบาลก็เหนื่อยบางคนเป็นโรคจิตต้องรับยาแล้วอ่ะเรารู้มาแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรบางคนอ่ะเพราะว่าออกแยกตัวออกมาเราต้องไปใช้ชีวิตแบบกดดันอยู่ข้างในแล้วลูกกับสามีอยู่กันเองเราต้องกักตัวรอบละเท่าไหร่อ่ะกว่าจะได้ไปเจอกันทีนึงอ่ะมันไม่ใช่จะได้ไปอยู่ด้วยกันนะได้แค่เห็นหน้ากันนะอย่างเรายังไม่รู้ดิอ่ะพูดแล้วจะร้องไห้คือหมายถึงว่านั่นแหละเฮ้ยปวดหัวใช่อยู่ห้องเดียวกันไงสังคมเมืองอ่ะมันไม่ได้หรูขนาดนั้นนะบางคนเขาอยู่กันแบบแออัดต่างจังหวัดยังอยู่คนละมุมได้ไงพี่แล้วทีนี้บุคลากรทางการแพทย์อะถ้าได้ก้าวเท้าแล้วเข้าไปอยู่ในวอร์ดแล้วอะวอร์ดคิดดูว่ามันต้องแบบกักตัวอีกอะไรอีกครอบครัวล่ะจะได้เจอกันจริงๆเมื่อไหร่มันเศร้านะเว้ยบัดอ้วนเห็นน้องที่เคยทำงานด้วยอะน้องแบบซึมเศร้าไปเลยจ้ะถึงขั้นต้องหาหมอรับยานะจ๊ะคือแบบในนี้มีพยาบาลดูอยู่หรือเปล่าเธอก็รู้อะมันไม่ใช่แค่แบบเสียสละเอาตัวเองไปอยู่หน้างานอย่างเดียวแต่มันเสียสละแม้กระทั่งเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกว่าจะเจอกันได้รอบหนึ่งต้องกักตัวต้องแบบนะยากมากนะคะโหดมากดีนะถ้าพยาบาลอ้วนยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วยังเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยใส่ชุดไม่น่าไหวน่าจะเป็นลมตายน่าจะไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะนี่ไงพี่อ้อมจันอยู่ในโรงพยาบาลทำงานอยู่โรงพยาบาลเครียดค่ะเจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้กลับบ้านเลยใช่เพราะถ้าได้คือถ้าคุณได้เข้าตรงนี้แล้วอะคือคุณต้องอยู่ยาวอะไรเงี้ยใช่คือรู้ว่าเป็นแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับมาไหมถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตก็ยาวไปจนเป็นเท่าธุลีผงมีแค่ความรู้สึกที่มีต่อการให้คิดถึงอะไรเงี้ยมันโหดแบบนั้นเลยซึ่งมันต้องเป็นแบบนั้นก็เลยว่าโหตอนนี้ที่ไหนในโลกที่ปลอดภัยที่สุดวะถามจริงๆเหอะประเทศไหนในโลกเนี้ยที่ปลอดภัยที่สุดบ้างตอนเนี้ยอังกฤษก็ได้ข่าวว่าชูตขึ้นมาอีกรอบนึงจีนเหรอวะประเทศไหนมั่งอ่ะเราไปดูได้ไหมว่าเขาทำยังไงแล้วเราพอทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะเปิดใจคุยกันไหมมันโหดไปเนาะอันนี้ชวนดึงดราม่าไปอีกเอ้ยเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะว้ายบอกคือพี่น้องเอ้ยไปแล้วเที่ยงคืนแล้วทุกคนพอแล้วคุยมากก็มากความคิดถึงเหมือนกันแหละคิดถึงเหมือนเดิมนะคะวันนี้แยกย้ายกันไปมั่งเดี๋ยวบัดอ้วนไปอาบน้ำอาบท่านะคะนอนกอดลุงมั่งดีกว่านะคะนอนเล่นนอนคุยกับลุงบ้างดีกว่านะคะเกาหลีเหนือไม่มีเคสyes ก็ไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยข่าวกองหน่วยสืบราชการรับเผลอติดเผลอเอ่ยก็ฆ่าทิ้ง
ใครเป็นก็ฆ่าทิ้งยิงทิ้งเราไม่รู้เนาะเกาหลีเหนือปลอดภัยจริงแล้วภูฏานภูฐานอะไรล่ะเป็นยังไงมั่งสิไปตามข่าวมาสิไปละทุกคนขอล่ำลานะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้วันหยุดนะบ้านอ้วนอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าคิดว่าจะเข้าคลาสเรียนค่ะอยากแก้ปัญหาเรื่องเพจที่เป็นอย่างนี้นะคะเราก็พอรู้สาเหตุแล้วก็จะต้องแผนเพื่อที่จะได้กลับไปแก้ปัญหาถูกเรื่องพี่บ้านหนูทำงานเอกชนที่หนึ่งถ้ากักตัวเสียพักร้อนกับลากิจถ้าผลไม่บวกอ้าวเหรอก็กักตัวไปซะอย่างนั้นเองเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้เรามีทางออกที่ดีที่สุดหายใจถอนหายใจได้โล่งยาวๆก็ยังดีกว่าหายใจไม่ออกตอนเป็นโควิดส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะทุกคนส่งพลังบวกจะพยายามไม่ชวนดึงดราม่าแบบนี้อีกนะคะเพจพยาบาลอ้วนนะคะไม่ได้ละเลยต่อความทุกข์ความเศร้าของประชาชนนะคะแต่บานอ้วนคือคนนึงนะคะที่รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความร่าเริงมีความบันเทิงเมื่อเจอกับบานอ้วนแล้วขอให้มีความสุขขอให้มีพลังบวกไปด้วยกันใครท้อก็ขอให้มีแรงฮึดมีแรงสู้ขอให้เข้าใจว่าโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่เจอวันนี้เราก็เจอวันหน้าอุปสรรคครั้งใดอะไรยังไงนะคะทำให้เราแข็งแกร่งบานอ้วนถ้าไม่เจอเรื่องเพจที่เกิดขึ้นต่างๆนานาก็หรือเรื่องราวต่างๆทุกอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นหรอกนะคะมันก็เลยต้องเจอนะคะส่งกำลังใจแล้วส่งพลังให้กันนะคะฝันดีนะจ๊ะพี่ๆไปแล้วจ้าไม่ง่วงแต่อย่างใดตาโตถึงตีห้าแน่นอนแต่ก็คงจะทำนู่นทำนี่นะคะนอนเล่นคุยกับลุงอะไรอีรัวตัวเตี้ยกันอยู่แล้วก็นอนเล่นดูอยู่ทง YouTube อะไรกันไปพักผ่อนอยู่ในบ้านแล้วก็วางแผนชีวิตค่ะมันจะผ่านแล้วเป็นกำลังใจจับมือกันไปจริงบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะรักนะคะ ที่แน่ๆอันนี้ต้องไปซื้อค่ะเพราะว่าดีบาย